ี๋ยวขยับพาไปดูบนท้องฟ้ากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อวันพระที่ผ่านมาวันพระที่ผ่านมาบนท้องฟ้าใหญ่มีคนถ่ายภาพพับพับพับเป็นดวงไฟ3ดวงดูยังไงยังไงก็ไม่น่าจะใช่เลเซอร์ค่ะวันเสาร์ฮะวันเสาร์วันเสาร์ที่7ครับคุณดูฮะมันมีเหมือนการอะไรเหมือนเครื่องบินอ่ะมันบินไปบินมาอยู่เป็นแสงเห็นมั้ยไกลๆนะครับ UFO ป่ะผมก็ซูมได้แค่นี้ฮะคุณจรัญเป็นคนถ่ายคลิปนี้ค่ะคุณจรัญอิสระบัณฑิตกุลอายุ56ปีนะคะถ่ายเอาไว้ได้ช่วงเวลาเนี่ยซักประมาณเกือบจะ2ทุ่มคุณผู้ชมของวันเสาร์ที่7ในพื้นที่หมู่5ที่บ้านเกาะแตงอำเภอแม่ลาดตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตรงกันกับวันพระแบบพอดีเลยคุณผู้ชมแต่ทีนี้คลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นดวงไฟเวลาใครเขาจัดงานมันอยู่ไกลๆลิบๆเลยเรายังแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะใช่เวลามีคนเขาจัดงานประจำปีแสงสีเสียงยิงไฟขึ้นฟ้าเป็นเลเซอร์อะไรทำนองแบบนั้นนะคุณผู้ชมก็เลยพยายามตรวจสอบดูพบว่าเออวัดใกล้ๆบ้านน่ะเขาจัดเป็นสวนสนุกเคลื่อนที่ชื่อว่าสำราญสไลเดอร์ค่ะห่างออกไปสักประมาณ10กิโลก็เลยคิดว่าเออมันคงจะเป็นดวงไฟนั่นแหละเลยมีการนัดหมายกันกับเจ้าของสวนสนุกนะคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งนะพี่ยิงไฟขึ้นมาหน่อยเขาเจอแสงไฟวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเออวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาโทรศัพท์นัดแนะกันกับเจ้าของสวนสนุกบอกพี่ยิงไฟขึ้นมาหน่อยจะได้รู้ว่าไอ้ไฟที่ยิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับที่ถ่ายเอาไว้ได้3ดวงหรือเปล่าปรากฏว่าหลังจากที่ยิงไฟขึ้นมาคุณผู้ชมดูถ้าเป็นแสงเลเซอร์จากงานสวนสนุกอยู่ทางฝั่งขวาฝั่งที่มีโลโก้นะวันที่8นะส่วนทางฝั่งซ้ายวันที่7เนี่ยอันนี้คือวันพระแล้วพี่เขาถ่ายลักษณะมันเป็น3ดวงบินวนกันไม่เหมือนมันบินวนกันมันเหมือนเป็นโอ้โหถ้าจะใช้คำว่าเป็นจานบินน่ะแล้วบินวนกันเป็นวงกลมอ่ะกับแสงเลเซอร์ที่ส่องมาจากพื้นมันเป็นลำแสงขึ้นมาเลยพี่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนน่ะมันดูยังไงก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเขาเลยมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นแน่แล้วใช่แน่น่าจะมาปรากฏแน่แล้วค่ะแต่ก็มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะผมก็ไม่ได้ว่าให้เขาต้องเชื่อหรือไม่เชื่อมันสิทธิของคนมุมมองแต่ถ้าเห็นอย่างผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าเอ้ยมันไม่ใช่แสงไฟจากงานวัดอะไรนะที่เขาเรียกกันนะคิดว่า UFO พี่จรัญคิดว่า UFO โอ้โหเป็นไปได้นะเป็นไปได้คือเป็น3ดวงแล้วไม่ใช่3ลำอ่ะอาจจะเป็นลำเดียวแต่มันหมุนรอบตัวเองแล้วเหมือนเปิดไฟหน้ารถแล้วมันหมุนรอบเงี้ยแว๊บแว๊บเงี้ยหรอลำใหญ่ๆยักษ์เลยอ่ะUFO เวลาบินมันจะหมุนๆใช่ไหมอันนี้จากจิตใจแต่ว่าบางทีมันหมุนชนกันนะพี่ต้น2วงมันวนกันนะคือมันไม่ได้มีวงเดียวนะมันไม่ได้แบบเรียงเป็นแบบหมุนตามเข็มอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้ขาวๆนี่คือหมอกเมฆหมอกเหรอเมฆบังอยู่นี่เห็นไหมแบบบางจังหวะมันมี2วงอ่ะ2วง3วงยังไงเห็นไหมหมุนวนกันละคือมีใครถามเขาไหมว่าแกเป็นไข้เขายังไม่ได้จับเราไปเราเลยไม่จะถามเขายังไงเดี๋ยวรอให้เขาจับเราไปก่อนอุ้ยแล้วมาไม่ดึกนะสองทุ่มสองทุ่มมาแล้วอ่ะโอ้โหจะโชว์ก็โชว์ให้เต็มที่เลยอยากเห็นชัดๆเหมือนกันมันหาคำอธิบายไม่ได้เนี่ยเรามาเดากันอยู่นะฮะถ้าเกิดอยากจะมาปรากฏตัวช่วยมาเห็นกระจะเลยบอกไปเลยว่ามีไม่มีใช่ไหนๆก็มาแล้วสัก6ตัวมันศาสตร์เดียวกันใช่ไหมศาสตร์แห่งดวงดาวพี่ต้นเออ